กต.นี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะฮะว่าทำหน้าที่ทั้งบกพร่องล่าช้าไม่ตรวจสอบข้อมูลเรื่องของคุณนครชัยนี่มีคนมายื่นร้องตั้งแต่คุณนครชัยเนี่ยไปสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.แล้วนะฮะท่านเป็นกกต.เป็นหน่วยงานราชการท่านก็ไปตรวจสอบประวัติดูข้อมูลเพราะเราเนี่ยยังไม่มีคนร้องยังไม่รู้ว่าโรงพักไหนนะฮะท่านบอกว่าขอแค่สำเนาอยู่มันก็เลยช้าท็อปดิวไปวันเดียวได้เลยเขาร้องมาตั้งแต่ช่วงรับสมัครเลือกตั้งแล้วกกต.ระยองรู้แล้วกับทำไมไม่ดำเนินการไม่ใส่ใจพอเป็นเรื่องเป็นราวท่านพลตรีเสรีพิสุทธิ์ออกมาแฉแบบนี้ถึงมาบอกว่าเราดูแล้วนะเราตามเรื่องนี้อยู่นะเนี่ยช่วงก่อนรับสมัครเนี่ยมีคนมาร้องก็จริงนะพอร้องเสร็จปุ๊บเราก็รีบทำข้อมูลแล้วก็ส่งคำร้องเนี่ยกลับไปหาต้นทางเลยแต่เรายังไม่ได้คำพิพากษาเท่านั้นเองคำแก้ตัวนะฮะพวกเราท็อปนิวส์คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพเอามาฝากท่านผู้ชมกันทุกๆคนนะครับแฟนข่าวท็อปนิวส์ที่ซื้อสินค้าจากเรามั่นใจได้สินค้าดีอย่างแน่นอนครับซื้อสินค้าท็อปนิวส์ได้สินค้าดีมีคุณภาพและจะได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสนับสนุนท็อปนิวส์ของเราให้สามารถนำเสนอข่าวนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับและเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูรายการโหนกระแสเราก็เปิดมาทั้งวันแต่ว่ามันมีนัยยะสำคัญจริงๆไปออกโหนกระแสคุณหนุ่มกรรชัยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเลือกส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเลือกบุคคลมีคุณภาพเราไม่ได้เอาคนนั้นคนนี้มาลงหรอกคุณดูอย่างพรรคก้าวไกลสิเนี่ยเป็นส.ส.ปุ๊บขับรถเมาปั๊บนะก็ต้องมาลาออกนะบางคนซ้อมผู้หญิงนะบางคนอย่างนั้นอย่างนี้บางคนเป็นโจรพูดแบบนี้หลายคนบอกเฮ้ยอะไรเป็นโจรติดคุกแม่เนี่ยนะติดคุกแม่นี่จะเป็นอย่างไรเสร็จปุ๊บเราก็ไปค้นมานะท่านผู้ชมครับโอ้โหนะฮะข้อมูลที่พลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ามีส.ส.ระยองเขต3ขาดคุณสมบัติจากการเป็นส.ส.เนื่องจากเคยเป็นนักโทษที่ติดคุกมาแล้วเรียบร้อยศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส.ส.เขต3ของพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองชื่อคุณนครชัยขุนนรงค์นะท่านผู้ชมครับเนี่ยคนนี้แหละนะฮะเรื่องนี้พอเมื่อวานเนี่ยเราได้ข้อมูลมาผมก็ประสานไปที่ศูนย์ข่าวท็อปนิวส์ที่ภาคตะวันออกนะฮะช่วยไปเช็คให้หน่อยระยองเป็นอะไรยังไงนะครับพบมีจริงๆนะท่านผู้ชมครับมีจริงๆท่านส.ส.ท่านนี้นะฮะเคยถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์มาแล้วนะฮะและศาลตัดสินแล้วด้วยเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปี2542นะครับคดีดำเลขที่69จุดๆๆนะฮะซึ่งนายนครชัยเป็นจำเลยร่วมกับนายอนุชาน้อยจำนงพฤติกรรมของทั้งคู่นะฮะเกิดเหตุเมื่อวันที่6ตุลาคม2542ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะร่วมกันลักทรัพย์นะฮะแต่ลักทรัพย์นี่เป็นภาษาทางการเอาให้เข้าใจว่าวิ่งราวฐานความผิดราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะฮะได้กระเป๋าผู้หญิง1ใบซึ่งเป็นของนางสาวดานามสมมุตินะฮะในกระเป๋า1ใบนั้นเนี่ยนะฮะมีสมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทย1เล่มเป็นกระเป๋าสะพาย1ใบมูลค่า100บาทมีกระเป๋าสตางค์1ใบนะฮะในนั้นมีเงินอีก150บาทมีบัตรประชาชนมีนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นของปลอมแหละเพราะว่าราคา 1,000 บาทมีนาฬิกายี่ห้อจำหลัดคลังนกเนี่ยนะฮะอีก1เรือนยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบนะเอาละนะก็ราคา500บาทรวม6รายการมูลค่าทั้งสิ้น 1,750 บาทนะฮะจับกุมเสร็จปุ๊บก็ส่งตัวนะส่งฟ้องไปที่อัยการไปรับสารภาพส่งฟ้องศาลศาลมีคำตัดสินแล้วนะฮะศาลมีคำพิพากษาวันที่24พฤศจิกายน2542อธิบดีเอาคำพิพากษาขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ขอบคุณทีมผู้สื่อข่าวภาคตะวันออกนะครับศาลตัดสินนะฮะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2542เป็นคดีความอาญานะครับโดยพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยเนี่ยฐานร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์นะฮะทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์เอาสมุดบัญชีธนาคารเอารายละเอียดตามที่เราได้แจ้งไปนะครับเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนี่คือหมายสารที่เรา ได้มานะท่านผู้ชมครับสาร
ท่านพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335และก็มาตรา83คงโทษจำคุกคนละ1ปี6เดือนเพราะรับสารภาพตามจริงจะลง3ปีแต่ว่ารับสารภาพก็เลยเหลือ1ปี6เดือนแต่จำเลยที่1เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วนะฮะเคยตัดสิน1ปี6เดือนมาแล้วศาลท่านก็เลยให้จำคุกนะฮะจำเลยที่1 3ปีแต่ท่านสสนครชัยขุนนรงค์โดน1ปี6เดือนรับสารภาพเข้าเรือนจำติดคุกและก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงมันเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10นะฮะมาตรา98วงเล็บ10นะครับที่ระบุว่าถ้าบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ขาดคุณสมบัตินะฮะของการเป็นส.ส.เราอ่านคำพิพากษาศาลอาญามาตรา335และคดีเกี่ยวกับทรัพย์ไหมวิ่งราวทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์แน่นอนจบกระบวนการค่ะนะฮะเทียบเคียงกรณีคุณศิระเจนจาคะท่านส.ส.แบบเดียวกันซึ่งท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเปิดข้อมูลขึ้นมาหลายคนก็ถามว่าชัดเจนขนาดนี้ติดคุกมาแล้วมีคำพิพากษามาแล้วกกต.ทำอะไรอยู่นึกถึงแฮชแท็กเดิมเลย มีกกต.ไว้ทำไมเนี่ยนะทำอะไรอยู่นะทำงานบ้างหรือเปล่านี่เขาถามมานะฮะ SMS ขึ้นเมื่อสักครู่แว็บดูนะฮะเพราะอะไรกกต.นี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะฮะว่าทำหน้าที่ทั้งบกพร่องล่าช้าไม่ตรวจสอบข้อมูลเรื่องของคุณนครชัยนี่มีคนมายื่นร้องตั้งแต่คุณนครชัยเนี่ยไปสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.แล้วนะฮะพอเห็นชื่อคุณนครชัยเสร็จปุ๊บคนก็เอาข้อมูลนี้ไปร้องกับกกต.ที่ระยองร้องเสร็จนะฮะแทนที่กกต.จะไปตรวจสอบมันจะไปยากอะไรนักข่าวผมไปวันเดียวก็ได้แล้วนะฮะท่านเป็นกกต.เป็นหน่วยงานราชการท่านก็ไปตรวจสอบประวัติดูข้อมูลเพราะเราเนี่ยยังไม่มีคนร้องยังไม่รู้ว่าโรงพักไหนนะฮะแต่คนร้องที่ไปร้องกกต.นี่บอกชัดเจนติดคุกที่ไหนอย่างไรท่านก็แค่ไปโรงพักต้นเรื่องแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบดูส่งอัยการและส่งศาลและมีคำพิพากษาไหมท่านบอกว่าขอแค่สำเนาอยู่มันก็เลยช้าท็อปดิวไปวันเดียวได้เลยนะฮะไม่ใช่ราชการด้วยแล้วยิ่งเป็นกกต.เนี่ยมันง่ายเพราะมันมีคนยื่นคำร้องไปแล้วไงคุณไปเอาได้เลยเนี่ยเขาร้องมาตั้งแต่ช่วงรับสมัครเลือกตั้งแล้วกกต.ระยองรู้แล้วกับทำไมไม่ดำเนินการไม่ใส่ใจพอเป็นเรื่องเวลาท่านพลตรีเสรีพิสุทธิ์ออกมาแฉแบบนี้ถึงมาบอกว่าเราดูแล้วนะเราตามเรื่องนี้อยู่นะเนี่ยช่วงก่อนรับสมัครเนี่ยมีคนมาร้องก็จริงนะนะพอร้องเสร็จปุ๊บเราก็รีบทำข้อมูลแล้วก็ส่งคำร้องเนี่ยกลับไปหาต้นทางเลยนะแต่เรายังไม่ได้คำพิพากษาเท่านั้นเองนี่คำแก้ตัวนะฮะเสร็จแล้วหลังจากที่มีการตรวจสอบตรวจทานนะท่านผู้ชมครับก็พบว่าก่อนหน้านี้กกต.เนี่ยเคยตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะฮะคนก็ไปทวงถามว่าเอ๊ะรับรองแล้วรับรองแล้วรับรองแล้วหรือยังนะครับก็มีแพรมออกมาเรื่อยๆบอกว่ายังไม่รับรองกรอบรัฐนูลเนี่ยให้ตั้ง60วันนะสามารถดำเนินการได้มีเรื่องร้องเรียนมาแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณสัก2-300เรื่องนะฮะแต่ว่ามีส.ส.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย71คนใน35จังหวัดนะฮะแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ71คนใน35จังหวัดมันน่าเจ็บปวดหัวใจตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ชมครับเจ็บปวดหัวใจตรงที่ใน71คนเนี่ยนะฮะใน35จังหวัดไม่มีจังหวัดระยองมีคนไปร้องก่อนที่กตั้งแต่เขารับสมัครกกต.ระยองเนี่ยรับรู้รับทราบเรื่องเอาตั้งแต่เมษายนแล้วทำไมท่านไม่ส่งเรื่องนี้ไปที่กกต.กลางให้เขาระบุว่าอย่างน้อยระบุเป็นคนที่72ก็ยังดีให้ได้เห็นว่ากกต.เนี่ยได้ทำงานได้มีการประสานงานกันวันนี้ถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ออกมาเปิดเผยนะฮะต้องขออนุญาตเรียกท่านนะฮะไม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเรื่องก็จะเงียบกันไปและ71คนเนี่ยนะฮะถึงไหนแล้วทำไปถึงไหนนะฮะให้มันรวดเร็วให้มันคล่องแคล่วหน่อยเหมือนตอนไปศึกษาดูงานอันนี้เขาฝากมา
นะครับไม่มีความชัดเจนแล้วก็ปล่อยแบบนี้แล้วยังไงต่อนะฮะเลือกตั้งใหม่หรือต้องรอดูหรือต้องดำเนินการอย่างไรนะครับวันนั้นเขาโวยกันทีตอนเลือกตั้งล่วงหน้าจำได้ไหมฮะไอ้เขตนี้จังหวัดนี้ส่งไปแบบนั้นแบบนี้นะฮะก็ออกมาบอกว่าเออมันมีความผิดพลาดเล็กน้อยไม่กี่หมื่นรายหรอกนะฮะพอวันเลือกตั้งจริงก็เกิดปัญหาแบบนั้นแบบนี้เสร็จก็เราทำเต็มที่แล้วเราดำเนินการแล้วหรือตอนที่แบบรับรองส.ส.500คนนี่ก็บอกว่าไม่มีอำนาจของกกต.ในการที่จะวินิจฉัยแล้วเดี๋ยวส่งไปที่ศาลรัฐก็แล้วกันแต่ว่าคำร้องทั้งอย่างทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่ากกต.ณวันนี้เราไม่เห็นความเคลื่อนไหวอยากได้แบบที่ทำงานเหมือนปี62ใบแดงใบส้มใบอะไรคือต้องชัดเจนเด็ดขาดท่านมีอำนาจท่านมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งได้เป็นไรฮะเจอส.ส.เชียงใหม่ฟ้องไปทีเดียวแยงเลยเหรอหรือเจอม็อบด้อมส้มไปที่สำนักงานท่านก็แยงแล้วเหรอนะฮะนี่เป็นประเด็นเขาฝากมาว่ากกต.มีอำนาจหน้าที่ท่านต้องทำงานท่านได้ทำงานท่านปล่อยแบบนี้ได้ยังไงดูสิบอกว่าไปขอคัดยังไม่ได้ทบนิวไปวันเดียวได้ได้เลยซึ่งมันเข้าลักษณะมาตรา98ชัดเจนแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เนี่ยจะบอกว่ายังไง พูดถึงกกต.อาจจะไม่ออกมาตอบคำถามแต่พรรคก้าวไกลตอนนี้ขยับขยื่นแล้วนะกรณีเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ผิดก็ว่ากันตามผิดแต่มีการพูดคุยกับเจ้าตัวแล้วกำลังขอเอกสารมายืนยันความบริสุทธิ์เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดความสับสนในเรื่องของข้อกล่าวหาเพราะช่วงแรกเนี่ยพรรคก้าวไกลบอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติจากทะเบียนประวัติไม่พบว่าต้องคดีใดๆแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสารอย่างแน่นอนแต่ยืนยันแบบนี้พรรคก้าวไกลกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงถ้าผิดก็ว่าตามผิดถ้าผิดจริงพรรคก้าวไกลและส.ส.คนนี้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็คงจะต้องออกมาพูดคุยกันแต่ตอนนี้ขอยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เดี๋ยวขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมากกว่านี้ก่อนก็แล้วกันมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้เคยติดคุกไหมอย่างนี้เหรอฮะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยตอนไปตรวจสอบเอกสารในที่มีประวัติเนี่ยเอ้าไม่เจอนะก็โทรก็ถามเจ้าตัวสิใช่แล้วก็บอกว่าเจ้าตัวคงไม่ปลอมแปลงเอกสารหรอกเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องส่งหมายสารไปให้เขาไหมเคยติดคุกไหมอ๋อเคยครับแค่นั้นก็จบแล้วนะฮะแค่นั้นเลยบอกผมไม่เคยติดคุกพร้อมยืนยันครับเป็นชื่อซ้ำชื่อเดียวกันแค่ชื่อกับนามสกุลซ้ำกันผมไม่เคยติดคุกก็ยืนยันมาเราก็พร้อมจะออกอากาศให้นะครับนี่เท่านั้นเองที่เราบอกว่าโอ้ต้องตรวจสอบอย่างง่ายนิดเดียวก็เคยติดคุกหรือเปล่าเท่านั้นเองคนละคนไหมถ้าใช่ก็ตามนั้นเพราะรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ